จากที่พยายามปฏิบัติอะค่ะหลวงตาก็พยายามอยู่กับลมหายใจอะค่ะโดยปกติถ้าสมมุติว่าไม่ลืมอะค่ะหลวงตาก็คือจะพยายามกลับมาที่อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็พออยู่ที่ลมหายใจปุ๊บเนี่ยค่ะก็เหมือนกับดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นค่ะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าบางทีที่อยู่กับลมหายใจอะค่ะแล้วเวลาที่น้อมอะค่ะเราก็จะน้อมเห็นการทำงานของร่างกายอะค่ะที่ทำงานของตัวเขาเองแล้วก็ความคิดอะค่ะที่มันขึ้นมาเองเพื่อที่จะน้อมให้จิตเข้าใจว่าจริงๆเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรค่ะแต่คราวนี้สิ่งที่สงสัยอะค่ะหลวงตาก็คือว่าตอนที่น้อมหรือว่าตอนที่ดูอะค่ะอย่างที่หลวงตาเทศเมื่อเช้าอะค่ะก็คือว่าพอฟังหลวงตาเทศเรารู้สึกว่าเหมือนเราคือคนที่คอหักไปดูตัวเองเมื่อเช้านี้ค่ะเหมือนกับไม่ว่าเราจะดูกายหรือว่าเราจะดูความคิดนะคะมันก็มีตัวเราดูอยู่ตลอดอะค่ะคือตัวเราเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยก็เลยไม่เข้าใจอะค่ะว่าแล้ววิธีการนะคะที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นยังไงคะปล่อยวางเราก็บอกแล้วค่ะว่ามันไม่ว่าจะดูกายดูจิตมันเหมือนกับมีตัวเราเนี่ยคอหักไปดูตัวเราตลอดใช่ค่ะเราก็เนี่ยก็ปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้ดูผู้รู้นั่นซะไอ้ตัวที่คอหักมันก็หายไปอันนี้อาการปล่อยวางเนี่ยก็คือเหมือนไม่ไปสนใจมันหรือว่าหรือคือเห็นว่าให้เหนือขึ้นไปอีกเห็นว่าอาการที่มันเหมือนคอหักก้มเข้าไปดูตัวเราดูร่างกายดูจิตใจไอ้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นขันห้าไม่ใช่เป็นผู้ดูหรอกมันเป็นขันห้าเป็นความปรุงแต่งเป็นความตั้งจิตปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเข้าไปดูร่างกายดูจิตใจตัวเองก็คือก็บอกพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้นั่นแหละที่หลวงปู่ดูลย์นัตตโรว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สนใจแต่ว่าพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้อันนี้มันจะไม่ว่าเราจะทำกิจการงานใดมันจะมีตัวเราซ้อนอีกตัวหนึ่งแบบว่าเหมือนไอ้คนคอหักก้มเข้าไปดูตัวเราเองแต่อีกตัวหนึ่งขันห้าก็นั่งทำงานไปแต่เราจะมีตัวหนึ่งซ้อนเราเหมือนคนคอหักนั่งก้มเข้าไปมองดูในตัวเราในจิตเราทีนี้ถ้าเราทำแบบเนี้ยเวลาไอ้ขันห้าเนี่ยไอ้ตัวที่นั่งทำงานคอตรงเนี่ยมันตายแตกดับมันจะเหลืออีกตัวหนึ่งคือไอ้ตัวที่ก้มคอหักเข้าไปดูตัวเองแหละไอ้ตัวเนี้ยน่ะมันเหลืออยู่เวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีรู้ว่าจิตคมๆก็จะมองเห็นเลยมองเห็นจิตเป็นบางท่านมองเห็นในเห็นนามเป็นรูปนั่นก็จะเห็นได้ว่าเรามีลักษณะมีกายโปร่งแสงอีกตัวนึงรูปร่างเหมือนเราเนี่ยที่ทำรักทำท่าทางไม่เหมือนกับไอ้ขันห้าที่กำลังทำงานอยู่ไอ้ขันห้าก็นั่งทำงานตามปกติหรือดูโทรทัศน์ตามปกติแต่มีตัวเรารูปร่างเหมือนกายโปร่งแสงเนี่ยก้มคอหักเนี่ยเข้าไปมองดูตัวร่างกายดูจิตใจของเราเรียกว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมคอยดูกายดูจิตดูกายเคลื่อนไหวดูจิตเคลื่อนไหวแต่ดูผิดแบบดูลักษณะแบบดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในไม่ได้รู้ออกมาจากใจงั้นวิธีที่จะรู้ออกมาจากใจคือต้องปล่อยวางเห็นนะว่าไอ้ตัวที่มันมีกิริยาการที่มันลักษณะที่เราทำจนติดนิสัยคือก้มหัวมองไปดูในตัวเราเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นตัวปรุงแต่งตัวขันห้ามันก็จะไม่เข้าไปยึดถือมันก็เท่ากับปล่อยวางทั้งไอ้กายเนื้อที่ทำงานและไอ้กายโปร่งแสงที่มันเป็นรูปร่างให้ตัวเราที่มันคอยก้มหัวมองเราเราก็จะถูกปล่อยวางไปทั้งคู่เลยค่ะคือมันเข้าใจที่ระดับความคิดอะค่ะหลวงตาว่ามันต้องปล่อยวางทั้งหมดแต่ว่าในการปฏิบัติอะค่ะณตอนนี้ปัญญามันยังไม่ไปไม่ถึงค่ะหลวงตามันคิดไม่ออกว่าเราจะต้องแบบเหมือนกับตั้งจิตหรือว่าเราจะต้องทำยังไงอะคะถ้าเราตั้งจิตมันก็เป็นจิตปรุงแต่งตัวใหม่ซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีการตั้งจิตอะไรหรอกเราก็แค่สักแต่ว่ารู้ว่ามันมีกิริยาการแบบนี้เห็นว่ามันเป็นสังขารส่วนผู้รู้เนี่ยสังขารไม่ได้ผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติแท้หรือใจแท้ๆหรือธาตุรู้แท้ๆคิดไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ปรุงแต่งลักษณะการก้มเข้าไปมองตัวเองไม่ได้มันเป็นความรู้ออกมาจากใจคือเป็นใจแน่แน่ที่ไม่เป็นธาตุรู้ในตัวของเอเลยที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีการปรุงแต่งไปรู้
คือยังไงล่ะทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนกับโยนิโสมนสิการไว้ก่อนโดยสัญญาใจอาศัยสัญญาช่วยที่หลวงตาบอกว่าเป็นอนัตตสัญญาเป็นสัญญาช่วยแล้วก็เนี่ยใจเนี่ยมันก็รู้ออกมาจากใจมันก็ทุกขณะปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในใจอ่ะมันเป็นสังขารทั้งหมดถูกปล่อยวางไปหมดแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดถือมันเลยไอ้สังขารที่เกิดขึ้นทุกขณะปัจจุบันไม่มีใครเข้าไปยึดถือแม้แต่มันมีลักษณะอาการที่ไปเพ่งไปจ้องไปคอยก้มหัวดูตัวเองก็เห็นว่ามันเป็นสังขารไม่มีใครเข้าไปยึดถือเพราะใจอ่ะเป็นใจอยู่เสมอคือเราต้องโยนิโสมนสิการช่วยไว้ว่าธรรมชาติของใจเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตสัญญาคือธรรมชาติของใจหรือธาตุรู้เนี่ยตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีไม่อาจแสดงกิริยาอาการไม่อาจคิดนึกถึงความปรุงแต่งได้เป็นธรรมชาติที่มีความรู้อยู่ในตัวที่ตัวตนไม่มีตัวใจไม่มีแล้วก็ไม่อาจแสดงกิริยาอาการได้ไม่อาจคิดปรุงแต่งได้จะมีการพยายามมีการแอคชั่นใดๆไม่ได้ทั้งหมดแต่หน้าอะไรก็ตามที่มันมีกิริยามีการคิดมีการนึกถึงต่อแอคชั่นได้แสดงท่าทางแสดงกิริยาการต่างๆอะไรได้เนี่ยล้วนแต่เป็นสังขารที่ถูกปล่อยวางหมดเพราะว่าเราโยนิโสมนสิการหรืออนัตตสัญญาไว้ในใจตลอดเวลาแล้วว่าเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้ได้ในตัวของมันเองอะไรก็ตามที่มันมีกิริยามีอาการใดๆได้ก็ถูกปล่อยวางหมดเลยทุกขณะปัจจุบันไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องน้อมวางให้หมดถูกไหมคะถูกต้องพยายามวางไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเนี่ยที่จิตมันยอมรับเองใช่ไหมคะมันรู้ด้วยใจว่าเราวางหมดหรือว่าเราไปกักเอาไว้มันจะรู้ด้วยใจเองว่าเราวางหมดหรือเรากักไว้เรากักอะไรไว้เปล่าหรือเราวางหมดยังกักอยู่เยอะถ้าเราอยากจะเอาอะไรอยากจะได้อะไรแสดงว่าเรากักไว้ถ้าเราวางหมดก็จะไม่มีความอยากได้อะไรอยากเอาอะไรมันได้แต่แค่รู้แค่เห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นมันจะไม่มีการที่จะไปเอาอะไรได้ใหม่ไปคาดใหม่เข้าใจค่ะหลวงตาคงจะต้องกลับไปเพียรเพิ่มอีกเยอะค่ะไม่มีจะเป็นอย่างนั้นไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็กลายเป็นตั้งสัญญาไปตั้งเหมือนตั้งอธิษฐานตั้งเจตนาไปมิจะปล่อยวางในปัจจุบันมีแต่ปล่อยวางในปัจจุบันถ้าเราไปพยายามเดี๋ยวจะกลับไปพยายามมันก็มีแต่ปล่อยวางไปทุกขณะปัจจุบันนี่แหละในปัจจุบันนี่เราปล่อยวางหมดไม่ไปเอาอะไรไม่ไปคาดหมายอะไรแสดงว่าเราพยายามเดี๋ยวจะกลับไปรีบพยายามให้มากขึ้นแสดงว่าต้องมีหมายอะไรว่าจะไปเอาอะไรอันนี้ผิดแหละผิดตั้งแต่เริ่มต้นแหละเริ่มตั้งแต่ออกเดินทางแหละแสดงว่าที่จะกลับไปเร่งจะไปเร่งพยายามแสดงว่าจะไปเอาอะไรใช่ไหมเพราะธรรมชาติของความพ้นทุกข์มันคือพ้นทุกข์ในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันที่คือความไม่เอาอะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรเลยพิจารณาให้ดีมันมีความสุขมีความสงบเพียงแต่ได้แต่แค่รู้แค่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราได้เกิดมาเพียงแค่มีความสุขมีความสงบใจกับเพียงได้แค่ได้รู้ได้เห็นธรรมชาติรอบตัวเราอาศัยสังขารขันธ์ 5ร่างกายจิตใจอาศัยอายตนะภายในอาศัยขันธ์ 5อาศัยธาตุขันธ์อายตนะเกิดมาเพียงแค่อาศัยธาตุขันธ์อายตนะเพียงแค่ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่รอบตัวเราได้รู้ได้เห็นภายในตัวเราภายในร่างกายจิตใจของเรามีความสุขเพียงแค่ได้มีความสุขความสงบเพียงแค่ได้รู้ได้เห็นไม่ได้เป็นความสุขในปลายทางไม่ได้ไปมีความสุขที่ปลายทางนะแต่เป็นความสุขตลอดหลายทางทุกขณะปัจจุบันที่เพียงแค่ได้รู้ได้เห็นเกิดมาในภพชาตินี้มีขันธ์ 5ครบสมบูรณ์บริบูรณ์อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูร
ได้แค่อาศัยได้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นในทุกขณะปัจจุบันทั้งภายนอกร่างกายเราอาศัยขันธ์ห้าเนี้ยได้แค่ได้รู้ได้เห็นธรรมชาติรอบตัวเราได้แต่แค่รู้แค่เห็นกลับมาเกิดมาสร้างโลกแล้วก็ต้องจากไปสร้างเผ่าพันธุ์ไว้ในโลกแล้วที่สุดก็ต้องทิ้งไปมนุษย์ชาติทั้งหลายมันเกิดมาก็ธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ต้องทิ้งไปไม่ได้ยึดเผ่าพันธุ์นั้นเพราะว่าธรรมชาติเกิดมาก็สร้างเผ่าพันธุ์นั้นแต่ถ้ายึดเผ่าพันธุ์ที่ตัวเองสร้างไว้ก็ต้องไปเวียนอีกเวียนเกิดเวียนตายอีกแต่ถ้าเกิดมาเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ไว้แก่โลกเพื่อให้มีโลกได้อยู่ต่อไปสร้างเผ่าพันธุ์ไว้ในโลกเหมือนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาสร้างเผ่าพันธุ์เราสร้างมาแล้วนี่ใครไม่สร้างก็ไม่เป็นไรนี่สร้างมาแล้วเราก็สร้างแล้วแต่เราก็จะไปยึดและทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แล้วก็ได้แค่ทำหน้าที่ได้อาศัยขันธ์ห้าที่สร้างเผ่าพันธุ์แล้วแล้วก็อาศัยขันธ์ห้าเนี่ยทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้เกิดมาทำหน้าที่ต่ออย่างสมบูรณ์แล้วทำหน้าที่แม่ก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วทำหน้าที่ภรรยาก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วทำหน้าที่ประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วทำบาปกรรมก็ละโดยสมบูรณ์แล้วบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจก็ที่เคยทำพลาดพังมาก็ละโดยสมบูรณ์แล้วสำนึกผิดเสียใจละมันไปโดยสมบูรณ์แล้วปล่อยวางไปโดยสมบูรณ์แล้วการคิดดีพูดดีทำดีก็ทำโดยสมบูรณ์แล้วจิตใจก็ได้แต่แค่รู้แค่เห็นไม่ยึดอะไรให้เป็นไฟมาเผาใจได้อาศัยขันธ์ห้าเพียงแค่ได้รู้แค่เห็นได้แต่แค่รับรู้ได้เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้รับรู้รับเห็นครอบครัวที่เราได้มาสร้างเผาผ่านจริงไว้ก่อนสิ้นจากไปอำลาจากไปไม่กลับคืนมาแล้วก็ภายในก็มีความสุขกับการแค่ได้สัมผัสรู้สัมผัสเห็นสังขารทั้งหมดที่เคยเกิดดับๆอยู่ภายในร่างกายจิตใจของเราไม่ได้ยึดอะไรเลยสักอย่างไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างไม่ไปได้อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่มีความสุขมีความสงบกับการแค่สักแต่ว่าได้รู้ได้เห็นเกิดมาในภพชาตินี้ก็แค่สักแต่ว่าได้รู้ได้เห็นก็มีความสุขความสงบแล้วความสุขอยู่ที่การที่ว่าสักแต่ว่าได้รู้ได้เห็นในทุกขณะปัจจุบันก็เป็นความสุขความสงบแล้วเหมือนกับท่านเดินทางมาเนี่ยมองเห็นสองข้างทางมีความเขียวชอุ่มหน้าฝนเนี่ยบ้านเมืองเขาสร้างมันก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไรสองข้างทางแต่ระหว่างเดินทางมาท่านมองเห็นสองข้างทางมีความเขียวชอุ่มเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามท่านก็มีความสุขกับการที่ได้รู้ได้เห็นแล้วหรือเหมือนกับท่านไปเที่ยวในชนบทเที่ยวตามในที่ต่างๆตามชนบทตามภูเขาหรือไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่ท่านไม่ได้คิดว่าจะไปเอาอะไรเพียงแค่ไปได้รู้ได้เห็นความแปลกใหม่ในโลกนี้โดยที่ท่านไม่คิดจะไปเอาอะไรท่านจะมีความสุขมากเลยแต่ถ้าท่านมุ่งจะไปเอาอะไรอันนั้นเนี่ยเป็นไฟทันทีแม้แต่ท่านไปท่องเที่ยวในชนบทท่านเห็นสถานที่งดงามท่านอยากจะได้ที่ดินสักแปลงนึงบริเวณนี้ไฟเผาท่านเลยทันทีแต่ถ้าไม่อยากได้อะไรเลยมีความสุขที่ได้รู้ได้เห็นการเกิดมาพบชาตินี้แค่ได้รู้ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วเพราะไม่ได้กลับมาอีกแล้วการเกิดมาเป็นครั้งสุดท้ายการได้เกิดกลับมาเกิดก็เป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าในพบชาติใดไม่ได้กลับมาอีกนั้นการที่แค่ได้รู้ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วมันก็มีความสุขความสงบตลอดหลายทางที่ได้รับรู้ภายนอกได้รับรู้ทั้งร่างกายภายในร่างกายจิตใจมีอาการอะไรเกิดขึ้นมาก็แค่ได้รู้ได้เห็นแค่สักแต่ว่ารู้ได้เห็นก็คงมีความสุขความสงบกับการที่ว่าเพียงแค่ได้รู้ได้เห็นเพียงแค่ได้รับรู้รับทราบได้รับรู้รับทราบได้รู้ได้เห็นไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรก็แค่ได้รู้ได้เห็นบ้านเมืองเขาได้รู้ได้เห็นผู้คนไม่คิดจะเอาอะไรไม่คิดอะไรที่เอาอะไรมาเป็นของเราชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะใจมันรู้สึกเสมอว่ามาเป็นครั้งสุดท้ายไม่คิดจะเอาอะไรติดมือไปแม้บุญก็ไม่ได้คิดจะเอาไปบาปก็ละจนหมดแล้วบุญก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำอะไรถ้าท่านมีความเป็นอยู่อย่างเนี้ยท่านก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยสมดังพระเจ้าตรัสกับไพยะและพระมาลุกยบุตรว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้เธอจะไม่มีตัวตนในโลกนี้และไม่มีตัวตนในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลส
พ้นทุกข์บรรลุพระนิพพานพระยาฟังจบก็บรรลุพระนิพพานเลยแล้วจะเอาอะไรแม้แต่พระบรมครูเวลาเขาถามมีผู้ทูลถามท่านว่าพระพุทธองค์ก็จะปฏิบัติมาจนถึงที่สุดพระพุทธองค์ได้อะไรทุกยากลำบากเพียรมาจนถึงขนาดนี้พระพุทธองค์ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยถึงที่สุดแล้วคือไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมไม่ใช่ว่าพระองค์ได้อะไรนะไม่ใช่ว่าองค์ไปเอาอะไรมาพระองค์ก็ปฏิบัติเหมือนกับคนอื่นที่พระองค์สอนเขาคือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนั้นพระองค์ก็ไม่ได้อะไรเลยพระองค์ก็แค่เพียงแค่ได้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นการเกิดมาในภพชาตินี้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์มีธาตุขันธ์สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นบุญแล้วแล้วก็เพียงแค่ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ผ่านมาในปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในก็มีความสุขมีความสงบแล้วไม่ได้คิดจะเอาอะไรไปบุญก็ยังไม่ได้คิดจะเอาไปเลยบาปก็ละหมดคุณก็ไม่ได้คิดจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าได้มารู้ได้มาเห็นได้มาพบกันเป็นครั้งสุดท้ายแม้แต่ครอบครัวก็มาพบกันเป็นครั้งสุดท้ายมันคงจะเคยร่วมสร้างบุญบารมีสร้างวาสนากันมาถึงได้มาเจอกันแต่ก็มาพบกันเพียงครั้งสุดท้ายก่อนนั้นอาจจะเคยเจอกันมาหลายชาติหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายลูกตาก็บอกกับเคยมีครอบครัวเหมือนกันก็บอกกับเขาอย่างนี้ถ้าเธอไม่เร่งทำความเพียรเธอก็ไปล่อนเล่ในภพชาติในวัฏสงสารไปตามลำพังแต่เราไม่ได้เจอกันอีกแล้วไม่ว่าลูกหรือว่าภรรยาหรือครอบครัวเราไม่ได้เจอกันอีกก็อย่างนี้แน่จะไปเราไม่เอาอะไรเลยมันก็ไม่ทุกข์อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรก็คือว่าผมไม่คิดจะเอาอะไรความโลภ ก็ไม่มีความโลภ ก็หายไปความโกรธก็หายไปความหลงก็หายไปความกังวลใจความไม่สบายใจความขับแค้นใจอิจฉาริษยาภูมิปัญญาบาทอาฆาตก็หายไปมีแต่หายไปสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์เป็นไฟเผาใจมันหายไปดับไปหายไปดับไปมีแต่ความสงบร่มเย็นพอไฟมันดับความสงบร่มเย็นมันเกิดเองไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มันสงบร่มเย็นแต่ความสงบร่มเย็นมันเกิดขึ้นเพราะไฟมันดับพระเจ้าตรัสว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเพราะไฟมันดับพอไฟดับปุ๊บใจมันก็เลยสงบร่มเย็นไฟในใจมันดับเราไม่ใช่ว่าไปประพฤติปฏิบัติให้ใจเราสงบร่มเย็นทำไม่ได้อันนี้ยิ่งพยายามทำเป็นกิเลสใหญ่เลยมันสิ้นความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันไม่ได้เอาอะไรไม่ได้ปรารถนาจะเอาอะไรเมื่อเราไม่ปรารถนาจะเอาอะไรเราก็เลยไม่ละเกียจอะไรเกิดมาได้แค่รับรู้รับทราบทุกขณะปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกไม่คิดจะเอาอะไรไม่คิดจะรังเกียจหรือจะผูกโทษผูกเวรกับใครอีกไม่คิดจะรังเกียจผูกโทษผูกเวรกรรมกับใครอีกและไม่คิดจะเอาอะไรเข้ามาหาตัวเองไม่เอาอะไรเข้ามาหาใจตนเองเพราะใจของตัวเองเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์อยู่ในตัวมันเองแล้วไอ้ที่มันคิดจะเอาอะไรเข้ามาหาตัวมันเองมันก็เลยเป็นอวิชชาอยู่เรื่อยไปเราไม่ต้องหาเอาอะไรมาให้ใจตัวเองแม้แต่พระนิพพานก็อย่าไม่ต้องหามาให้ใจแม้แต่พระนิพพานก็ไม่ต้องไปหามาให้ใจเพราะใจขอเป็นความสะอาดบริสุทธิ์เป็นความสงบจากไฟด้วยตัวของเขาเองเมื่อเราไปเอาอะไรมาให้ใจไฟลุกทันทีมันเลยได้มีความสุขความสงบเลย
รามาปฏิบัติพอเริ่มต้นก็กูจะเอาเลยเริ่มต้นก็มาก็จะเอาความสงบจะเอาโสดาบันจะเอาสกิทาคามีก็เอาอนาคามีจะเอานิพพานจะเอานิพพานเริ่มต้นก็จะเอาเลยไม่ได้เอาอะไรมาให้ใจแค่ได้รับรู้รับทราบแค่ได้รับรู้รับทราบการเกิดมาครั้งนี้ก็เป็นบุญที่สุดแล้วไม่ได้คิดจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปทำอะไรแม้จะบุญกุศลไปเกิดใหม่ไปเป็นอะไรก็ไม่เอาอีกแล้วไม่มีมาเพื่อจบภพชาติแล้วจะเอาอะไรไม่เอาอะไรไฟมันก็ดับหมดแล้วไม่ติดรักมันก็ไม่ติดชังถ้าติดรักมันต้องติดชังเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอบพระคุณหลวงตาค่ะ